สวัสดีทุกคนตอนนี้นะคะดอกไอตัวดอกเชอร์รี่อ่ะมันกำลังบานเลยอ่ะวันนี้จะพาขึ้นไปดูนะคือเราก็ไม่เคยไปประเทศญี่ปุ่นนะก็จินตนาการเอาเองว่าดอกมันน่าจะประมาณคล้ายๆกันอ่ะมันก็เลยในความรู้สึกเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยมันต้องเป็นเหมือนดอกซากุระแน่ๆเลยเนี่ยดีแต่มันจะสีขาวอ่ะนี่เหมือนไหมใครๆไปญี่ปุ่นบ้างอ่ะวันนี้28องศาร้อนมากแต่ก็ไม่สู้เมืองไทยอ่ะเนาะมันจะเป็นแบบขนาบไปทั้งเส้นไกลสุดลูกหูลูกตาเลยนะมาเดินที่นี่นะมันก็จะมีขี้หมาตามข้างทางเพราะคนก็ชอบเอาพาหมามาเดินกันอะไรเงี้ยเราก็ไม่เก็บกองขี้หมาเนาะโอ้อะไรก็ไม่รู้วันนี้มีแท็กเตอร์เขาออกมาแบบเกลี่ยหน้าดินไงตอนแรกอะเขาเกลี่ยอยู่ฝั่งขวาแล้วฝุ่นมันก็พัดมาทางซ้ายมันก็จะแบบลังเลเหมือนกันนะว่าเฮ้ยจะเดินไปดีไหมแต่ว่าเขาย้ายไปทําฝั่งซ้ายแล้วลมมันพัดไปทางซ้ายก็เลยดีหน่อยอ่ะเธอดูสิมันสวยไหมหรือว่าฉันสวยของฉันเพียงคนเดียวคือโทรศัพท์ฉันนะมันก็ไม่ได้แบบไฮเอ็นอะไรมากมายไงมันก็ได้ความสวยได้เลเวลนี้แหละมีทั้งขี้หมาขี้ม้าก็จะประมาณนี้เธอเดินดูเลยนะนี่สวยไหมสวยเนาะเอาเป็นว่าสวยแล้วกันอ่ะเดินต่อมันเหมือนอุโมงค์ต้นไม้เลยเนาะแล้วช่วงที่มันออกอันเนี้ยนะออกลูกอ่ะก็เก็บได้นะเขาก็ไม่ห่วงนะฉันคงเดินไปไม่ถึงสุดตรงนั้นอ่ะนะเพราะว่าฉันแวะมารดน้ำต้นไม้ที่หลุมศพของตระกูลเนี่ยแต่เนี่ยฉันเป็นสะพ้ายที่ดีนะตอนแรกว่าจะชวนพ่อสามีมาด้วยแล้วเขาแบบวันนี้มันร้อนมากไงคือร้อนแค่นี้ไม่ระคายผิวเราหรอกแต่ว่าคนแก่เขาก็แบบไม่ไหวฉันเข้าใจนะมันดูเหมือนจะ28องศาก็จริงนะแต่ว่ามันแห้งอธิบายไงก็ไม่เนี่ยทุกคนดูนะเธอเห็นไหมไอ้ที่สุดสายตาที่เธอเห็นตรงนี้นะมันยังไม่ได้หมดแค่นั้นนะมันยาวเข้าไปอีกนะแบบฉันจะพูดว่าสักประมาณทั้งเส้นเนี่ย5 กิโลน่าจะได้นะแค่นั้นยังไม่พอนะตรงนี้มีมานั่งอีกตัวหนึ่งฉันก็มานั่งกับลูกกับพี่มากบ่อยเนี่ยเธอเห็นไหมเดินผ่านไปตรงนี้นี่ตรงนี้ก็เป็นอีกเวิร์กหนึ่งตรงนี้ก็เยอะนะมองที่ตาเหมือนไม่เยอะแต่จริงๆเยอะนะแล้วก็เดินลัดไปเรื่อยๆป่าตรงนี้ฉันเคยไปหาเห็ดด้วยนะไม่มีค่ะมีแต่เห็ดอะไรที่ฉันไม่รู้จักก็ไม่รู้ฉันอยากได้เห็ดหูหนูแต่ตอนนี้ก็คือว่าเห็ดหูหนูก็ไม่เป็นไรซื้อกินได้ในร้านเอเชียฉันเจอแล้วเมื่อก่อนฉันไม่รู้มันเป็นแบบนั้นไงแต่ว่าไกลๆไปทางนู้นนะมันมีเห็ดอีกแบบนึงแหละเขาเรียกว่าเห็ดอะไรที่มันเป็นลูกบอลลูกใหญ่ๆอ่ะฉันเจอเธอใหญ่อย่างนี้เลยอ่ะเหมือนลูกบอลเลยอ่ะสีขาวๆเดี๋ยวถ้าวันไหนที่สามีว่างด้วยนะจะพาไปดูทุกคนตอนนี้ก็คือฉันจะกลับแล้วนะฉันมายังไม่ถึงครึ่งทางเลยแต่ว่าฉันจะไม่เดินคนเดียวไปข้างบนนะเพราะว่าสวยๆอย่างเราจะเป็นอันตรายคืออันตรายกับคนอื่นเขาอะมีหมู่บ้านก็อยู่ข้างล่างนะเป็นหมู่บ้านเล็กๆ93หลังคาแล้วก็ปีนี้จริงๆเมื่อวานไปเจออีกต้นลับเลยว่ารถที่ต้นคาโนล่าดอกสีเหลืองๆอะปีนี้ฉันว่ามันร้อนเร็วมากเลยนะก็คือมันเหลืองแล้วจ้าทีนี้ฉันก็เลยไปถ่ายรูปมามันเหลืองแล้วแล้วมันก็แต่มันอาจจะไม่ได้เหลืองที่สุดนะเมื่อวานเนี่ยไปถ่ายรูปมาแล้วมันอยู่แถวๆบ้านนี่แหละด้วยความที่มันร้อนปีนี้ฉันว่ามันร้อนเร็วมากเลยนี่ดอกอะไรก็ไม่รู้นะสวยดีมันร้อนเร็วมากเลยนี่แหละเฮ้ยแค่เดินก็หอบแล้วเธอคนที่เขามาปั่นจักรยานหรือว่าคือคนที่เนี่ยนะเขาจะมีอยู่อย่างก็คือเขาเรียกว่าสปาเซียเล่นเธอตอนฉันมาใหม่ๆอ่ะฉันไม่เข้าใจคำนี้นะเพราะฉันอ่ะมาจากบ้านนอกใช่ไหมแค่ทำงานก็เหนื่อยแล้ววะมันจะมาเดินเล่นเลยวะแล้วก็คือตอนนั้นอ่ะฉันมาถึงแต่งงานที่ไทยใช่ไหมจัดงานที่ไทยแล้วก็พอแต่งงานเสร็จอ่ะฉันก็มาที่นี่เลยอ่ะพอมาถึงที่นี่สักประมาณ3-4 เดือนฉันก็ท้องแล้วก็แพ้ท้องมากมายแพ้ท้องแล้วก็
ทีนี้พอลูกคลอดอ่ะคนที่นี่ก็คือฉันผ่าคลอดนะพอคลอดปุ๊บนะฉันเดินเลยนะฉันไม่ได้แบบนอนสมอะไรมากมายนะสักประมาณ3วันนะแล้วก็เดินเลยเพราะว่าหมอบอกให้เดินอ่ะเดินก็เดินเพราะว่าอีคนที่มันคลอดก่อนฉันนะเธอมันคลอดปุ๊บมันเดินเลยอ่ะมันโชว์เหนือมากเลยอ่ะลูกแฝดด้วยอ่ะแล้วฉันลูกคนเดียวฉันจะมานอนมันก็ไม่ได้ไงเฮ้ยมันเสียชื่อเราไงใช่ไหมอ่ะกูเดินมั่งเลยพอลุกขึ้นเดินมันก็ดีขึ้นแหละแต่เราก็ไม่เคยแบบผ่าตัดแล้วมันฉันก็แบบเหมือนใจอ่ะมันคิดไปแล้วไงว่าอุ้ยแผลกูฉีกแผลกูแตกอะไรเงี้ยแต่ anyway นะพอแบบเดินไปได้สักวันสองวันอะไรเงี้ยมันก็ชินไงมันก็เดินได้บวกกับพี่สาวอ่ะเขามาเยี่ยมใช่ไหมเพราะฉะนั้นฉันก็ไม่อยากจะมานอนอยู่ไงเขาขอวีซ่ามาแค่2อาทิตย์ก็คือพาเขาเที่ยวถ้าเราไม่ไปเราไม่เดินมันก็ใครจะพาไปล่ะเขาก็พูดไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยอ่ะทีนี้พอฉันลูกเริ่มจะเดือน2เดือนอ่ะเธอเลี้ยงลูกอ่ะมันก็เหนื่อยอยู่แล้วใช่ป่ะแต่ฉันอ่ะโชคดีว่าแม่สามีตอนนั้นน่ะเขาก็ยังพอช่วยได้ไงเขาก็บอกว่าเดี๋ยวฉันจะเอาลูกไปให้เขาประมาณ2ชั่วโมงอ่ะเจอขี้อ่ะ2ชั่วโมงแล้วทีนี้เขาก็จะพาลูกไปเดินเล่นฉันก็คิดว่าเขาถามว่าเธอไปเดินเล่นด้วยมั้ยอ่ะฉันก็ไปแต่คือฉันเหนื่อยมากเลยอ่ะจะให้ฉันไปเดินเล่นน่ะมันก็ไม่ไหวมั้ยแล้วฉันทำไงอ่ะฉันก็แบบไปแหละแต่ฉันก็เดินแบบจ้ำจ้ำจ้ำแม่ผัวเขาก็งงเขาแบบเฮ้ยเดินเล่นไงไม่ต้องแบบต้องรีบก็ได้อะไรเงี้ยฉันไม่เข้าใจไงว่าเดินเล่นฟิลมันต้องแบบระเหยใช่ไหมฉันระเหยไม่เป็นไงฉันก็อยากทำให้มันเสร็จเดินเดินไปในรอบหมู่บ้านใหญ่มีทั้งมอเตอร์ไซค์มีทั้งจูงหมาแล้วตอนนี้เดี๋ยวฉันทุกคนออกมาละเมื่อกี้ก็คือทักทายช่วงร้อนๆแบบนี้ใช่ไหมก็อากาศดีไงนานๆจะได้เจอแดดเหมือนแบบเจอแดดช่วงต้นแดดถ้าจะเรียกต้นแดดแล้วกันเพราะมันช่วงต้นฤดูกาลอะไรเงี้ยปกติวันนี้ของปีที่แล้วอะหิมะยังลงอยู่เลยนะปีก่อนนี้ปีก่อนนู้นปี 2-3 ปีที่แล้วก็นั่นแหละจนตอนนี้นะถ้าให้บอกว่าไปเดินเล่นอะฉันไม่เดินเล่นด้วยหรอกนะแต่ถ้าให้ออกไปเดินแบบเดินเหมือนเดินออกกำลังกายเหมือนที่แบบฉันอาจจะไปวิ่งเลยอะไม่ไหวนะเข่าเคอก็อ่ะเดินจะเดินเร็วหน่อยอย่างเงี้ยให้ไปเดินระเหยร้อนๆแบบนี้ก็ไม่ไหวนะสวยไหมทุกคนนี่ไปละเพราะว่าถ้าสมมติฝนมาปีที่แล้วว่าฝนมาช่วงอย่างเงี้ยนะดอกมันไปหมดเลยโรยไปหมดเลยร่วงก็นั่นแหละบ๊ายบาย